ใคร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 ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เน้นหนักธรรมชาติที่เป็นตัวของเรานะกะนะกะใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวเองว่าตัวเราคือธรรมชาติมาอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านหลังนี้มีอยู่2ห้องห้องเฟซกับห้องยูทูบส่วนห้องน้ำห้องนอนไม่มี ห้องน้ำห้องนอนก็อยู่บ้านใครบ้านใครนะครับแต่ห้องนี้มันอยู่หน้าจอในจอ ใช่ไหมเอ๊วันนี้จะมาไม้ไหนลุงฝนหลงฤดูหรือเปล่าหรือว่าหนาวเกินไปเอาใครก็ตามที่ตกอยู่ในสภาพของความหนาวความเย็นมันก็คือเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมล่ะอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ตรงไหนมันก็ต้องปรับตัวอยู่ตรงนั้นจุดนั้นใช่ไหมล่ะนะดีนะบ้านเรายังเท่านี้ถ้าไปเจอทะเลทรายซาฮาราเลยแถวแถวไหนล่ะนู่นล่ะตะวันตกกลางนู่นนะครับซาอุดีเลยนั่นแหละที่จริงซาอุดีก็เป็นเมืองพระเจ้านะนะผมว่างั้นนะครับเป็นเมืองแห่งพระอัลเลาะห์นะไม่เป็นไรพระอัลเลาะห์ก็ช่วยได้ตามเกิดตามมีตามอัธยาศัยประมาณนั้นหรือไม่ผมก็ว่างั้นนะเอาก็หรือว่าพระเราแกะแกล้งก็ไม่รู้นะนะเห็นบอกว่าเป็น80ปี100ปีจึงมีหิมะตกหิมะตกทะเลทรายโอ้มันก็พลิกขั้วโลกสิเนาะแบบเนี้ยหิมะตกทะเลทรายถ้าฝนตกยังพอรับได้แต่หิมะตกนี่สิเนาะดูมันจะเป็นรอบ100ปีโอ้โหชั่วอายุคนนะแปลว่ามนุษย์ผู้ซึ่งเดินดินกินข้าวแกงอยู่ตั้งแต่เริ่มเกิดมาเนี่ยเพิ่งมาเจอเป็นครั้งแรกของชีวิตก็ดีเหมือนกันแล้วครับอย่างน้อยสุดก็พระเราส่งสารมาแล้วกันน้อมรับเอาสิครับใช่ไหมล่ะมาเพื่ออะไรมาปรับแก้แผ่นดินนี้เนาะเพราะแผ่นดินนี้มันสกปรกมันเลอะเทอะเหลือเกินสถานที่แถวๆนั้นก็แย่งทรัพยากรใต้พื้นดินกันจนกระทั่งบนผิวดินจะรบราฆ่าฟันกันนับไม่ถ้วน
กี่ร้อยปีกันมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอ้าพระองค์ก็มาจัดการหน่อยก็แล้วกันนะเผื่อมันจะสมดุลกันบ้างสั่งสอนมนุษย์หน่อยนะนะลงโทษมนุษย์หน่อยสั่งสอนมนุษย์หน่อยก็ดีเหมือนกันให้มนุษย์ได้รู้ได้เข้าใจว่าการอยู่ด้วยกันนั้นนะจะทะเลาะกันไปทำไมเงี้ยจะสะสมมาทำไมมากมายนักหนาอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยจะมาห้ามหันกันไปทำไมจะเพื่ออะไรจะเอาอะไรตายแล้วไปได้ไหมใช่ไหมครับนะมันคงจะง่ายตายแล้วก็เข้าไปสู่อเลาะก็คงเป็นอย่างนั้นมั้งก็เลยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังกันนะยังไงก็สุดแท้แต่นะครับขอได้โปรดพระเลาะมาให้สันติสุขเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกใบนี้ก็แล้วกันอนุโมทนาสาธุครับขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะมิฉะนั้นแล้วจะอยู่กันด้วยไม่ได้นะไม่ได้นะต้องช่วยกันแล้วนะพระผู้เป็นเจ้าก็ต้องมาช่วยมนุษย์อนางานนี้นะนะรู้ไหมคู่ต่อกรกับพระองค์ก็คือไซตอนนั่นนะเออรู้ไหมคู่ต่อกรกับพระองค์คือซาตานใช่ไหมครับมาช่วยน้อยมาช่วยน้อยอย่างน้อยที่สุดก็ส่งพระศาสดามาเป็นสะพานกั้นให้น้อยหรือว่าเป็นกำแพงกั้นกันให้น้อยประมาณนั้นนะครับไม่อย่างนั้นไม่ไหวนะมนุษย์มนาลูกหาบจะแย่แล้วนะเป็นต้นใจว่าไงทั้งนั้นลุงก็ว่างั้นแล้วนะสำหรับท่านที่มีอะไรมีอะไรมีพื้นฐานมีเนื้อหนังมังสามีความจริงใจมีความตั้งใจมีความบริสุทธิ์ใจนะก็ไปสู่สิ่งที่บริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยนะคือพระผู้เป็นเจ้าแหละพระอเลาะที่สูงส่งนะมาช่วยกันให้ทันไม่งั้นแล้วก็ลูกหลานเหลนล้นมนุษย์มนาแย่นะพี่นะหรือมันก็ส่งมาช่วยปราบนะไซตอนซาตานก่อนแล้วกันปราบไซตอนซาตานก่อนแล้วกันค่อยมาช่วยมนุษย์เพราะว่าเวลานี้ไซตอนซาตานเล่นงานมนุษย์นะต้องมาตัดไฟตั้งแต่ต้นลมให้หน่อยประมาณนั้นนะครับนะมิฉะนั้นแล้วก็มนุษย์ไปต่อไม่ได้นะเอามนุษย์มันคืออะไรทั้งนั้นมนุษย์คืออะไรก่อนจะไปตรงนั้นนะฮะใครไม่รู้เนาะส่งนี่มาให้นะครับได้รับเรียบร้อยนะคะวันนี้จะลองซิว่าได้ผลประการใดนะครับส่งให้แล้วจ้าได้รับเรียบร้อยละกาโอเครับทราบครับมาจากเหนือมาจากเหนือเห็นแต่กล่องบะเริ่มเทิมโอ้โหห่ออย่างดีเลยห่อกระดาษนี้มันจะเป็น 5-6 ชั้นได้มั้งโอเคครับรับแซบตามนี้ก็แล้วกันอ่ะก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันก็แล้วกันเนาะเมื่อกี้ลุงว่าไงเมื่อกี้เนี่ยใครสร้างมนุษย์เหรอใช่พูดถึงมนุษย์เนาะใช่ใครสร้างมนุษย์โอ้ก็บอกพระเจ้าสร้างมนุษย์มนุษย์จะล้มหายตายจากหมดแล้วถามว่าพระเจ้าอยู่ไหนมาช่วยหน่อยสิได้ไหมครับได้ไหมคำถามคำตอบอย่างนี้ไม่ได้เนาะหรือใครว่าได้นะถ้าใครว่าได้ก็ดีนะถ้าใครว่าไม่ได้ล่ะแล้วจะไปต่อไงมนุษย์คือชีวิตใช่ไหมครับชีวิตแรกชีวิตแรกนะมาถึงวันนี้มัน7-800ล้านคนเอ้ยพันล้านสิโอ7-8,000ล้านคนแล้วนะโลกใบนี้จะคนแรกนะ
มันเกิดได้ยังไงคนแรกนะคนแรกนะเกิดได้ยังไงกว่าจะสืบพันธุ์ผ่องถ่ายพันมาพันธุกรรมจะเป็น RNA DNA มาถึงทุกวันนี้ไม่รู้กี่แสนล้าน DNA หาไม่เจอหรอกครับทีนี้ถามว่ามายังแบบไหนลองมาตั้งเป็นประเด็นคุยกันผ่านหน้าจอดูสิเอานะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพถามว่าเป็นชีวิตหนึ่งไหมเป็นชีวิตหนึ่งไหมครับเป็นเนาะ ถ้าเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตเกิดได้ยังไงถามว่าจะไปถามใครถามคนอื่นเขาสงสัยเหมือนกันชีวิตของเขาเกิดได้ยังไงไปถามคนทั่วไปเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าชีวิตเกิดได้ยังไงชีวิตมันคืออะไรเงี้ยถามคนทั้งโลกแล้วใครจะมาตอบถ้าถามพระพุทธเจ้าในยุคสมัยนู้นก็รู้แต่เพียงว่าทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายคำตอบสุดท้ายก็คืออ๋อก็เพราะมันเกิดมานี่เองอ่ะก็เพราะเกิดมาไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บแล้วก็ไม่มีตายนั่นยุคสมัยนั้นก็ตอบได้แค่นั้นแต่ยุคสมัยเนี้ยชีวิตเกิดได้ยังไงทีเนี้ยมันลึกแหลมคมมากกว่าเดิมหรือเปล่าอีกครั้งหนึ่งครับผมยุคสมัยนู้น 2,500 ปีที่ผ่านมาแล้วนี่นะเกิดมาก็อ้าวทำไมถึงแก่ทำไมถึงเจ็บทำไมถึงตายคำตอบสุดท้ายอ๋อพะโถก็เพราะมันเกิดมานี่หว่านะก็ได้คำตอบสุดท้ายที่ตรงนั้นผ่านมาแล้ว 2,500 ปีแล้วมาถึงวันนี้ตั้งคำถามใหม่ชีวิตเกิดได้อย่างไรดีไหมพี่เป็นคำถามที่มันเล็กแหลมคมมากกว่า 2,500 ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าครับมานะแชร์กันแลกกันต่างฝ่ายต่างก็เป็นชีวิตใช่ไหมฮะท่านตอบเองได้ไหมครับถ้าท่านตอบเองไม่ได้ลุงงอกก็ถือว่าเป็นชีวิตหนึ่งนั่งพูดอยู่นี่งั้นมีสิทธิโดยชอบธรรมไหมครับที่จะรู้เรื่องราวของชีวิตตัวเองมีชอบธรรมไหมครับว่าจะรู้ได้ด้วยตัวเองหรือจะให้คนอื่นมารู้ตัวเราถ้าใครคิดว่าให้ผู้อื่นมารู้ตัวเราก็ลุงก็ช่วยไม่ได้นะเวลานี้ลุงอยากจะให้ทุกคนทุกท่านรู้จักว่าตัวเราว่าชีวิตของเรามันเกิดได้ยังไงมันคืออะไรมันเกิดได้ยังไงเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดไหวไหมพี่หัวข้อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดจากไหนชีวิตเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดไปแล้วนานกับเท่าใดแค่นี้ผมก็ว่ายุ่งแล้วนี่นะจะไหมถ้าหากว่า 2,500 ปีที่ผ่านมามันน่าจะมีคำถามว่าชีวิตจะดำรงอยู่และดำเนินต่อไปได้อย่างไรทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดอีกเนี่ย 2,500 ปีมาแล้วนั่นๆมาถึงนี่มันยุคใหม่เนาะยุคไวรัสโคโรนากันแล้วกันไม่รู้จะว่าไงกันดีแล้วครับ
โน่นๆยุคไวรัสโคโรนายุคศตวรรษที่21นะนะอย่าลืมนะศตวรรษที่21เนี่ยใช้มาแล้ว20ปีเต็มๆแล้วนะครับ20ปีเต็มๆแล้วนะครับครับใช่นะพระพุทธเจ้ารู้ทุกสรรพสิ่งมาแล้วมัน 2,519 ปีแล้วเนาะอ่ะตัวเลขนี้มาจากไหนเนี่ย 2,519 ปีตัวเลขตัวนี้มาจากไหนรู้ไหมมาจากในวันที่เจ้าชายจิตตถะรู้เรื่องของตัวของพระองค์เองทุกส่วนทุกอย่างรู้หมดจดว่าพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นเป็นส่วนย่อของสรรพสิ่งทั้งหมดในจักรวาลในมหาจักรวาลในแสนโกฏจักรวาลสิ่งนี้ฮะเจ้าชายสิทธัตถะไปรู้ตัวตนของพระองค์เองซึ่งไม่มีครูบาอาจารย์สอนสั่งรู้ได้ด้วยตัวพระองค์เองเรียกว่ารู้ทุกสรรพสิ่งแล้วจึงมาบอกชาวโลกว่าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองในฐานะพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละสถานภาพของพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนะตั้งแต่วันเริ่มต้นนู้นนะฮะมาถึงวันนี้นับตามปีพ.ศ.กันแล้วกันเนาะ 2,519 ปี 2,519 ปีอ้าวไม่ใช่ 2,564 ปีเหรอไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เพราะว่าการนับปีพ.ศ.นั้นจะต้องนับตั้งแต่ปีแรกที่คำว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะต้องนับตั้งแต่ปีต้นครับนะจึงจะสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับต้องนับแต่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นลองเขียนเลข2519เอาไว้แล้วก็ลบไว้บวกสิบวกด้วย45สิครับมันจะเป็นกี่ปีล่ะบวกเองก็ได้กันอย่าให้ลุงบวกให้เลยลุงก็บวกเลขไม่เป็นเหมือนกันแหละได้แต่พูดบวกไม่เป็นคูณไม่เป็นหารก็ไม่เป็นลบก็ไม่เป็นว่าเป็นนู่นเอานะก็ทำเองแล้วกันคิดต่อหน่อยแล้วกันให้ลุงคิดให้หมดท่านก็ไม่ต้องคิดอะไรมันก็เลยไม่ต้องได้อะไรใช่ไหมล่ะเอาละจะเอาหัวข้อไหนขึ้นก่อนคำว่าชีวิตคืออะไรหรือจะเอาหัวข้อไหนขึ้นก่อนว่าชีวิตเกิดจากไหนหรือจะเอาหัวข้อไหนขึ้นก่อนชีวิตเกิดได้อย่างไรมันที่จะไปตามคันลองได้นะครับไม่อย่างนั้นมันกระโดดนะใช่ไหมชีวิตเกิดมาแล้วนานเท่าใดมันกระโดดหมดแล้วทีนี้เอาลำดับยากนะพี่เนาะลุงก็ยอมรับว่าลำดับยากยากมันอยู่ตั้งต้นคำไหนก่อนนะครับอีกครั้งนึงครับชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดจากไหนชีวิตเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดมานานแล้วเท่ากับเท่าใดชีวิตเราท่านนะที่ว่าชีวิตพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายของเราเนี่ยนะทำนองนี้ครับไหลไปเรื่อยเลยอย่างนี้เป็นต้นเอานะลองสักตั้งหนูนะถึงแม้ว่าไปไม่ได้ไกลเท่ากับเท่าไรก็ลองสักขึ้นยอดตาลฟังสักหน่อยจะใช้ยอดไหนทีนี้ยอดที่199กันแล้วกันนะ
ยอดที่99ก็แล้วกันยอดที่99ชีวิตเกิดจากไหนถ้าถามลุงนะลุงจะตอบว่าชีวิตเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตยังเงี้ยคุยไม่รู้เรื่องแบบนี้จะฟังไม่งี้ดีกว่าอ้าวใช่ไหมใช่ไหมไม่ฟังก็ลุกหนีทีนี้ชีวิตเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตเอาละสิก็ไม่มีใครไหนมาตอบในโลกนี้ 7-8 พันล้านคนนี่ไม่มีใครที่ไหนมาตอบคำถามอย่างนี้ให้ฟังดีนะลุงยังขออนุญาตขันอาสานะขันอาสาเสนอตัวตั้งคำถามเองตอบเองเองหือเองเองชงเองกินเองพระพุทธเจ้ายุคสมัยนั้นนะพระองค์ก็ต้องชงเองกินเองนั่นแหละครับเพราะว่าพระองค์ไม่มีครูบาอาจารย์ก็มีแค่อราราบทอุทกราบทแค่นั้นเองคู่สุดท้ายนั่นแหละนอกนั้นก็ไม่ใช่ต่อจากนั้นก็ไม่ใช่เลยนะครับกว่าจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้กว่าจะรู้ว่าอ๋อไอ้สาเหตุที่มันแก่เจ็บตายเพราะว่าเกิดมานี้เองแล้วก็ทิ้งปริศนาธรรมเอาไว้ 2,600 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วใครจะรู้ว่ามันเป็นแบบนั้นก็ต้องไปถามอรหันต์เลยตรงนั้นน่ะต้องไปถามพระอรหันต์ถามลุงไม่ได้หรอกใช่ไหมพระอรหันต์จะเป็นผู้ตอบเพราะว่าพระอรหันต์ทุกพระองค์ต้องรู้ว่าเป็นชาติสุดท้ายใช่ป่ะเป็นผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วนั่นเองประมาณนั้นใช่ไหมนั่นไปหาถามพระอรหันต์เอาเองก็แล้วกันนะใครก็ตามที่พอจะรู้ว่ามีพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงอยู่ก็กราบเรียนเชิญไปถามกันเองก็แล้วกันไอ้ตรงนั้นโอเคนะกลับมาที่เดิมทีหนึ่งชีวิตเกิดจากไหนบอกอะไรกันบอกถามลุงลุงก็ตอบว่าชีวิตเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตอ้าวสิ่งไม่มีชีวิตก้อนหินใช่ไหมใช่ไหมล่ะอ้าวอิฐหินดินทรายใช่ไหมที่บอกว่ามีชีวิตเนี่ยไม่ใช่อ้าวแล้วอะไรทางนั้นน่ะนอกเหนือจากอิฐดินทรายที่บอกว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตนอกจากอิฐดินทรายแล้วมันควรจะเป็นอะไรทีเนี้ยเอาไล่ไปเรื่อยครับก็ถามว่าต้องถามต่อทีนี้เอาอิฐดินทรายเนี่ยมันมีอะไรรวมตัวกันเป็นอิฐดินทรายนะอิฐดินทรายเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในตัวมันอ่ะหรือว่าอะไรรวมตัวกันให้มีชื่อเสียงเรียกขานกันว่าอิฐหินดินทรายเอาอะไรถ้าถามลุงก็ต้องบอกว่าพลังงานแล้วครับเห็นไหมพลังงานแล้วครับมันรวมตัวกันมีชื่อเรียกว่าอิฐหินดินทรายหรือว่าธาตุทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกใบนี้ไปต่อได้ไหมเนี่ยเอ๊ะลุงไปแบบนั้นขุนๆหรือเปล่านี่เอ้าก็อยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับชวนกันคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่หุ้นส่วนความคิดจะมาละเอ้าอิฐหินดินทรายเรียกมันว่าสสารได้ไหมเนี่ยมาแล้วสสารทุกชนิดย่อมมีพลังงานเพราะฉะนั้นอิฐหินดินทรายนี่มาจากการรวมตัวของพลังงานนั่นเองจบไหมทีนี้จบนะ
เกี่ยวข้องมายังนักวิทยาศาสตร์แล้วใช่ไหมที่รู้จักกันดีใช่ไหมครับเอาล่ะถ้าพอจะจบตรงนี้ได้ก็ได้จะโอเคนะทีนี้กลับมาถึงพลังงานเลยทีนี้มีแต่มันมองไม่เห็นแต่เนี่ยเอากับมันสิเออมีแต่มองไม่เห็นแต่เนี่ยงั้นพลังงานมันมีกี่อย่างอะไรบ้างพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กที่รู้จักกันดีในโลกใบนี้เออแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานศักดิ์พลังงานจนเอามีแค่นี้เรื่องพลังงานเอาใครว่ามีมากกว่านี้อีกนั่นได้ไหมเป็นเรื่องราวของมนุษย์โลกเขาเริ่มเรียนเคสอ่านกันนะก็รู้อยู่แล้วว่ามนุษย์โลกเหล่านั้นตอบปัญหาการเกิดมันเกิดการเกิดชีวิตไม่ได้หรอกนะเห็นมั้ยเอาสิงานเนี้ยแล้วลุงคือใครทั้งนั้นติเนี่ยเอ้ยลุงก็เป็นตัวของลุงแหละโอเคนะไปเรื่อยนะเป็นพลังงานกันนะพลังงานสำหรับลุงเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นพลังงานมีอยู่2อย่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นมั้ยทีนี้มาแล้วนะนะชีวิตเกิดจากอะไรนะหรือเกิดจากไหนก็ไม่ต่างกันเกิดจากอะไรชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดจากไหนหรือเกิดจากอะไรลุงใช้คำว่าเกิดจากไหนก็แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะมีคำว่าอะไรมันซ้ำซ้อนกันตกลงชีวิตเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะวันนี้มาพูดเรื่องของพลังงานแล้วพลังงานที่ว่านี้มี2สิ่งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็แปลว่าพลังงาน2สิ่งนี้มารวมกันเป็นชีวิตครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มารวมกันเป็นชีวิตขึ้นมาถ้าชีวิตของไวรัสโคโรนานาทีนี้เป็นชีวิตของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันติดต่อกันไปมาได้เนาะมันก็ต้องเป็นชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์แล้วมันอยู่ที่ไหนนั่นแหละบ้านอยู่มันก็คืออากาศเนี่ยครับถ้าหากว่าสุญญากาศไวรัสโคโรนาไม่มีอยู่ที่นั่นแน่นอนไหนไหมเอาเรื่องงานเนี่ยไวรัสโคโรนามันก็อยู่กับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็คืออากาศอากาศไม่บริสุทธิ์นะโยมให้รู้ไว้ไอ้ที่พูดนะก็มีแต่ภาษาพูดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งไม่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์รวมกันเป็นปีเป็นคุยมันก็เป็นสะพานให้กับกันและกันอยู่ครับสิ่งไม่บริสุทธิ์อยู่กับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันก็รวมกันเป็นปีเป็นคุยได้ไหมครับทีเนี้ยแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่ที่เดียวกันเนี้ยมันก็ขับเคี่ยวกันแล้วครับสิ่งไม่บริสุทธิ์กับสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์ไม่ปล่อยให้สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ลอยนวลแน่นอนโอ้โหภาษาเนี่ยมันภาษาสุดท้ายนะคุณโยมมันไปต่อไม่ได้เนาะสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยมนุษย์ทั่วไปมองไม่เห็นหรอกเห็นไหมนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นักวิทยาศาสตร์ทั้งโลกเขาก็ไม่สามารถมองเห็นตัวตนมันในอากาศมองไม่เห็นไอ้ที่เขาเห็นที่เขามาพูดจาว่าวคอโป่งนั่นน่ะเขาเห็นอยู่ในจอเขาเห็นอยู่ในจอเครื่องเนี่ยเอามาให้ดูก็ไม่ได้ยกเว้นพิมพ์มาให้ดูเอามาจับอยู่นี่มาให้ดูก็ไม่ได้มันอยู่ในอากาศอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้เห็นไหมครับ
รับได้ไหมครับคำนี้ไหวนะไหวนะหายใจซะอย่าลืมงับอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนเข้าไว้เดี๋ยวจะรู้นะครับว่าเออไอพนักงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันอยู่ยังไงแบบไหนเห็นไหมครับเดี๋ยวจะได้ภูมิต้านทานจากภาษาลุงออกที่ได้ชี้แนะชี้นำให้ทำท่านได้รับประโยชน์นะตรงนี้เอาเปล่า ลุงนี่ได้แล้วประโยชน์นะสรุปรับได้ไหมครับฟังกันดีนะครับท่านอยู่หน้าจอจะเคารพครับถ้ารับได้ลุงก็จะไปต่อถ้ารับไม่ได้ลุงก็ต้องหยุดเพราะว่าพูดดีคือพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจถ้าฟังไม่เข้าใจแปลว่ารับไม่ได้มันก็ไม่ต่างจากลุงหันหน้าเข้าไปหาต่อแล้วก็พูดกับต่ออย่างเงี้ยแล้วมันจะประโยชน์มีประโยชน์อะไรล่ะครับนึกซะว่าสงสารลุงเนี่ยกันนะงั้นลุงถามกลับรับได้ไหมครับว่าชีวิตเกิดจากอะไรคำตอบเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตชีวิตแรกนะชีวิตหน่วยแรกจริงๆอ่ะมันเกิดจากอะไรอ้าวใครเลือกว่าใครเลือกว่าเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่าเพิ่งเลือกนะครับเพราะลุงอธิบายเรียบร้อยว่าสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมันก็ไปทั้งที่สุดแล้วก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แปลว่าชีวิตของท่านเวลานี้ของผมเหมือนกันนะครับลุงพูดเสมอว่าเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์แต่พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าบอกว่าร่างกายท่านร่างกายผมนะมันไม่บริสุทธิ์ทั้งดุ้นเลยแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวของท่านและของผมชีวิตแรกที่มันเกิดเป็นตัวท่านและผมลุงบอกว่ามันมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์เกิดจากไหนเกิดจากพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าใครรับได้ว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากพลังงานที่บริสุทธิ์หนึ่งสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากเกิดจาก1ข้อ1พลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์อ้าวล่ะงานเนี้ยดีไหมถ้าใครว่าใช่ใส่หมายเลขหนึ่งถ้าใครบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่กาหมายเลขสองครับโอเคนะลุงจะได้ไปต่อไม่งั้นลุงไปต่อไม่ได้จริงๆนะเอ้าเออเพราะมันมีตั้ง3-4หัวข้อนู่นนะ
ไม่รู้ภาษามันต้องเริ่มต้นให้ได้ก่อนครับมันจะไปต่อคำใช่ไหมสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากอะไรคำตอบสิ่งมีชีวิตเกิดจากพลังงานข้อหนึ่งเกิดจากพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าใครบอกว่าใช่ใส่หมายเลขหนึ่งนะครับกดหมายเลขหนึ่งมาครับกดหนึ่งมานะครับใครบอกว่าใช่ใครบอกว่าไม่ใช่ก็กดหมายเลขสองแล้วลุงก็จะได้ดูว่าใครเลือกหนึ่งใครเลือกสองคือมันต้องมีข้อแตกต่างแล้วลุงจะไปต่อได้คนที่เลือกไม่รู้ลุงอธิบายได้สองข้อกันแล้วกันนะคนออกข้อสอบมันต้องอธิบายได้หมดไม่เหมือนคุณครูทุกวันเนี่ยออกข้อสอบมาหนึ่งข้อให้เลือกอยู่สี่ถูกอยู่ข้อเดียวก็อธิบายได้แค่ข้อเดียวไอ้สามข้อไม่อธิบายเลยทิ้งให้คนเรียนคนกาข้อสอบซวยเลย ถ้าลุงออกข้อสอบนะเลือกสี่ข้อลุงจะให้นักเรียนนักศึกษาให้อธิบายข้อผิดหรือไม่ไม่ให้เลือกข้อถูกหรอกครับให้เลือกข้อผิดจริงเพราะว่าผู้คนมันท่องจำข้อถูกนักจำที่ดีก็จำข้อถูกก็ถูกก็มั่วต่อนะต้องตอบข้อผิดแล้วจะเจ๋งนะฮะแปลว่ารู้สิ่งที่ไม่ดีรู้สิ่งผิดจะรู้สิ่งถูกทันทีในหนึ่งบอกว่ารู้ชั่วเข้าใจชั่วหมดชั่วพลิกอีกขั้วจะรู้ดีทันทีเหมือนกับคำว่าคิดชั่วคิดไม่ดีคิดชั่วชั่วคิดมันไม่ดีมันสุดไม่ดีมันพลิกเป็นดีเองความคิดนี่แหละลุงออกนักปรัชญาตัวจริงสิทธาคตมาจากคำว่าพุทธปรัชญานะครับเห็นไหมก็ต้องอย่างนี้มันถึงจะโอนะนักปรัชญาต้องคิดด้านตรงข้ามให้ได้โอเคไหมไม่งั้นก็จำเข้ามาตลอดเขากรอกอะไรใส่ก็หมดก็ตามเขาตลอดต้องคิดสวนหาทางสวนแล้วเราก็ได้คำตอบสุดท้ายว่านะเอาเลือกกันนะครับเอาล่ะทีนี้ลุงก็จะดูจอทีนี้ครับจะเป็นจังไหนดูจอกันหนกนะอยู่กับลุงหนกนะนี่ขนาดอยู่ไกลกันนะเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กันถ้าอยู่บ้านหลังเดียวกันสนุกมากกว่านี้นะขนาดอยู่ไกลกันสนุกขนาดนี้เอางั้นเหรอโหโหหากนับปีที่ตรัสรู้เป็นปีที่หนึ่งขออนุญาตนะคะ45บวก256 2564เอาไงเอาไงนักคณิตศาสตร์เอาไงเอาไงดีเอาลบแล้วบวกบวกหรือลบแล้วค่อยว่ากันนะอย่าเพิ่งตอบตรงนี้ก่อนครับนะครับโอเคนะ
ต่อตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะปืดปืดปืดไปไหนแล้วเอาล่ะชาวเฟสครับผมต่อตรงนี้ก่อนนะฮะสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรนะครับโอ้ยเนี่ย1เกิดจากพลังงานบริสุทธิ์ใครบอกว่าถูกก็กฎหมายเลข1ใครบอกว่าไม่ถูกคือมันต้องเลือกกันหนึ่งเดียวครับตัวนี้มันเลือกสองไม่ได้นะครับคือใช่กับไม่ใช่นั่นเองนะครับเพราะเวลามันถามเรื่องจริงมันมีใช่กับไม่ใช่ถ้าหากว่ามันจะมีคำถามต่อสมมติว่าท่านตอบว่าไม่ใช่มันก็จะมีคำถามต่อว่างั้นเกิดจากอะไรถ้านั้นน่ะเห็นไหมเพราะว่าท่านก็คือชีวิตผมคือชีวิตเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะอย่าสนใจครับถ้าเห็นว่าไม่ใช่ก็ตอบมาตามเห็นว่าไม่ใช่แม้ว่าจะอธิบายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่ไม่มีผิดถูกเราต้องการที่จะให้เข้าใจว่ามันไปได้ไหมหรือว่ามั่วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเพราะณวันนี้มนุษย์ในโลกนี้นักวิทยาศาสตร์จะเก่งแสนเก่งเพียงใดก็ตามทีไม่สามารถตอบคำถามตรงนี้ได้เห็นไหมครับไม่สามารถแน่นอนเห็นไหมจะไปหาชีวิตแรกในดาวดวงไหนก็ตามทีแต่ชีวิตแรกของโลกยังตอบไม่ได้อะเออขี่ช้างจับตะกั่วแตนไหมเนี่ยมันเรื่องของเขาเนาะเรามีหูก็ฟังหูไว้หูใช่ไหมฮะจะไปบ้าตามมันเพราะนั่นจริงผมก็รับฟังแค่ 5% 10% เออที่ผมทึ่งก็คือทึ่งเรื่องของเขาทำแอนิเมชันนั่นเองนะครับจริงๆทึ่งก็คือทึ่งตรงนี้แต่โดยเนื้อแท้จิตเราเนี่ยสามารถท่องอวกาศได้สบายๆจิตเราเนี่ยครับ จิตเราเนี่ยฮะจะรู้ไปหมดละแสนกว่าจักรวาลไม่มีเหลือบอกให้ทราบไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์นะถ้าหากว่าวิทยาศาสตร์ในเรื่องของดวงดาวนะผมให้ความสำคัญแค่ไม่เกิน 5% ทุกวันเนี่ยจริงๆจริงๆไม่ได้เคยให้ความสำคัญมากไปกว่านั้นเลยจริงรู้ว่าทำอะไรไม่ได้มีแต่ทำให้กลัวแล้วบอกว่าอุกาบาตจะมาชนโลกโดยหนีไปไกลหนีไปไกลเถอะนะหนีไปไกลเห็นไหมกับลุงไม่ได้นะลุงสวนเลยไม่สนหรอกครับพระราชบิดาของลุงคือนายจูมไปตั้งนานแล้วคนอื่นไม่สนอยู่แล้วล่ะโอเคไหมโอ้ยห่วงนะเนี่ยฮะของดีนี่ห่วงนะเนี่ยตกแตกนะยุ่งเลยเนี่ยคนอุตส่าห์เขาส่งผู้หวังดีส่งมาให้โอเคนะเริ่มดูแล้วก้าเดี๋ยวมัวแต่คุยแล้วมันจะไม่ไปถึงไหนลุงหมอสุขภาพอนาคตฝั่งเฟสนะฮะผมขอดูฝั่งเฟสก่อนนะฮะท่านจะตอบว่าไงนะครับหวังดีส่งมาให้โอเคนะเริ่มดูแล้วก็แม่นแล้วแม่นแล้วใช่แล้วใช่แล้วค่ะผมไม่ทราบครับเพราะพลังงานบริสุทธิ์ก็เคยได้ยินแต่ลุงพูดจะตอบสองก็กลัวขัดใจแฟนลุงออกไม่เป็นไรขัดมาเลยไม่ใช่ก็ไม่ใช่ตอบแบบกระแทกแดกดันกันมาเลยนะนะนะเราถือว่าไม่ผิดไม่ถูกต่างก็สงสัยทั้งโลกคน 8,000 7,000 8,000 ล้านคนเนี่ยตอบไม่ได้สักคนไหนจริงๆสงสัยทั้งหมดลุงก็ตอบไม่ได้แต่ลุงเล่าให้ฟังได้
โอเคไหมครับลุงก็ตอบไม่ได้แต่ลุงแล้วพุทธตาเล่าให้ฟังได้ส่วนเมื่อเวลาท่านฟังแล้วท่านก็ต้องใช้สองหูอย่าว่าหลับหูหลับตาฟังเชื่อลุงอย่างเดียวนะแล้วยุ่งนะเอาลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อนะแต่ลุงเกิดมาเพื่อมาทำอะไรหรือไม่ทำอะไรให้ท่านทั้งหลายขบคิดพิจารณาตามลุงเกิดมาเพื่อการนี้นะเชื่อนะเชื่อโปรดแซ่บไว้ด้วยเด้อเดี๋ยวจะกลายเป็นผิดผีผิดไข้ผิดท่อผิดทางกันนี่เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเนี่ยคนพูดไปด้วยเติมเฮิร์ตไปด้วยเขาพูดกันอย่างนี้แหละพูดด้วยเติมเฮิร์ตด้วยดูสิดูความสามารถเขาสิครับเอามีทั้งใช่มีทั้งไม่ใช่โอ้โหดีจังเลยนี่แหละฮะความคิดต่างกันทั่วๆไปการพนันจะเกิดขึ้นในที่นี้ความคิดต่างกันนะเดี๋ยวจะเข้าใจตรงกันเลยนะครับเดี๋ยวพอลุงอธิบายแล้วมันจะเข้าใจตรงกันนะข้อสงสัยอันเดียวกันถ้ามีคำตอบตรงกันเนี่ยมาความรักสามัคคีจะเกิดขึ้นสิ่งนี้ลุงกำลังจะพ้องนะฮะว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดได้อย่างไรง่ายๆคือมนุษย์เกิดได้อย่างไรมีกลุ่มหนึ่งบอกว่าพระเจ้าสร้างอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าแล้วจะอธิบายว่าไงเนี่ยลุงก็ขออนุญาตมาขันอาสาอธิบายโอเคไหมขออนุญาตนะเดี๋ยวก็รู้ว่าไผเป็นไผงานนี้โอเคนะเอาละสิมีหนึ่งก็มีสองก็มันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับก็มีเพราะมีอยู่แค่นี้ใครเลือกสองก็ดีหมดนะฮะท่านจะเลือกสองก็ดีจะเลือกหนึ่งก็ดีใช่ไหมถ้าเลือกหนึ่งจะอธิบายว่าไงเลือกสองอธิบายว่าไงใช่ไหมก็แปลว่าข้อสองทั้งข้อสองและข้อหนึ่งต่างก็ต้องการคำอธิบายใช่ไหมแต่ความจริงลุงอธิบายมาแล้วเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับว่า yes ไหมถ้า yes ก็ตอบหนึ่งลุงบอกว่าสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเกิดจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตที่ว่านั้นคือพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะพอเวลาเป็นชีวิตแล้วพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็คือรวมกันเป็นชีวิตนะเป็นชีวิตชีวิตเกิดได้เกิดจากกับเกิดได้คนละความหมายนะเกิดจากไหนเกิดได้อย่างไรเห็นไหมครับเกิดได้อย่างไรต่อไปก็เป็นหัวข้อเกิดได้อย่างไรตอบเลยเกิดเองอัตโนมัติเห็นไหมตอบล่วงหน้าไปด้วยนะตอนนี้มันเกิดจากอะไรทำไมไม่บอกว่าเกิดจากไหนเกิดจากไหนมันลากยาวอ่ะเกิดจากอะไรมันแค่คำตอบมันสั้นจากไหนมันโหจากนู่นจากนี่สายพัด108ใช่ไหมฮะอย่างเช่นท่านกับผมเกิดจากอะไรเกิดจากไหนเกิดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายไหมครับแต่มันลากยาวนะเกิดจากไหนเห็นไหมฮะถ้าเกิดจากอะไรมันสั้นโป๊ะเลยนี่คือความหมายของภาษากันนะครับสั้นดีกระทัดรัดดีนะค่อยๆตัวนี้เอาละพอเวลาผมมาอ่านทางด้านนี้แล้วลุงก็ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมให้มันกระจ่างชัดยิ่งขึ้นครับแล้วจะมีแค่นี้นะอืม
โอเคนะทางฝั่งเฟซไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับฝั่ง YouTube น่าจะเท่ากับเท่านี้แหละเอาล่ะเฉลยหรืออธิบายความจริงอธิบายมาแล้วนะครับเอาล่ะเข้าใกล้แล้วเข้ามาอีกนิดชิดแล้วเข้ามาอีกหน่อยตาหวานน้อยๆแล้วออกมาเล่นร่ำวงตึงตะดึงตึงตึงตึงโชะสิ่งที่มีชีวิตในหนึ่งบอกว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรมันก็ความหมายเดียวกันชีวิตเกิดได้ยังไงชีวิตเกิดจากไหนก็ความหมายเดียวกันแต่ลุงใช้คำว่าสิ่งเพราะมันภาษามันจะแคบเข้าสิ่งที่มีชีวิตเกิดได้อย่างไรนะโอเคนะสิ่งที่มีชีวิตชนิดแรกของโลกเกิดได้อย่างไรถ้ามันจะชัดเจนนะเห็นไหมถ้าจะชัดเจนภาษาที่มันครอบคลุมที่สุดก็คือสิ่งที่มีชีวิตชนิดแรกของโลกใบนี้เกิดได้อย่างไรนั่นคือภาษาที่มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันไม่ดิ้นโอเคไหมครับแต่เอาเถอะแค่นี้ก็น่าจะพอเข้าใจว่าฟังใหม่ทีนะสิ่งที่มีชีวิตเกิดได้อย่างไรฟังใหม่ทั้งหมดนะครับถามว่าท่านมีชีวิตไหมท่านคือชีวิตไหมผมคือชีวิตไหมถ้าใครตอบว่าไม่ใช่ชีวิตท่านไปต่อไม่ได้นะโอเคนะยอมรับนะท่านก็มีชีวิตท่านคือชีวิตผมคือชีวิตทุกชีวิตสามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเองเพราะว่าเป็นชีวิตของเราเรามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ว่าชีวิตของเราหรือว่าสิ่งที่มีชีวิตชนิดแรกเกิดได้อย่างไรทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ทีนี้ถ้าหากว่าไม่รู้ล่ะไม่รู้ตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้นจะบอกว่าเพราะอวิชชาครอบเพราะความไม่รู้มันปิด ถ้าใครก็ตามที่สามารถเปิดความไม่รู้ออกไปได้มันก็จะเป็นตัวรู้ถ้าบอกว่าลุงเปิดได้เรียบร้อยแล้วลุงก็เลยใช้คำว่าลุงรู้เฉพาะตัวลุงก็แล้วกันนะชีวิตของลุงเกิดได้อย่างเกิดจากอะไรเนี่ยเห็นไหมเกิดจากอะไรก่อนนะครับโอเคนะก็ร่ายยาวไปว่าอย่างตัวเราตัวท่านเนี่ยถามว่าเป็นสสารใช่ไหมครับหรือว่าใครจะปฏิเสธการเป็นสสารพอเวลาพูดคำว่าสสารภาษาวิทยาศาสตร์ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเห็นไหมล่ะสสารทุกชนิดย่อมมีพลังงานอย่างนี้ครับเห็นไหมยอมรับไหมครับว่าสสารทุกชนิดอิฐหินดินทรายต่างก็มีพลังงานทั้งสิ้นและแต่ทำไมมันจึงไม่เป็นชีวิตเนี่ยน่าคิดนะเอานะอย่าเพิ่งแตกประเด็นขอให้เป็นเพียงว่าเดี๋ยวเวลาควบรวมจริงๆเลยนะครับนะอิฐหินดินทรายก็จะเป็นชีวิตเวลาพูดจะควบรวมทั้งหมดรวมไม่หลงจ้องทุกสรรพสิ่งเป็นชีวิตหมดเลยเห็นไหมเป็นภาษาลุงเอาไว้วันหน้าค่อยๆตามไปทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นตรงนี้ถ้าจะเริ่มเข้าใจแล้วมันก็จะเข้าใจแบบต่อเนื่องแบบเป็นปึกแบบเป็นปึกแผ่นกับสารโอเคนะเอาล่ะทีนี้ชีวิตของเราเนี่ยนะของนั้นเป็นสสารที่มีพลังงานที่มนุษย์โลกเรียนกันทุกวันเนี่ยก็คือพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานสัตว์พลังงานจล
มีแค่นี้ไม่มีมากกว่านี้แน่นอนแต่สำหรับลุงทีนี้ครับมีพลังงานอยู่สองสิ่งคือพลังงานบริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พอพูดถึงพลังงานเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแน่นอนนะครับเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแน่นอนแต่เราสามารถรู้สึกได้ขอรับได้นะครับเอาล่ะไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันอยู่กันยังไงลุงเนี่ยพูดบ่อยๆในตัวของทุกๆท่านที่ก่อตัวเป็นรูปร่างเวลาเนี้ยเกือบทั้งหมดแปลว่า 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นถ้าหากว่าเอาพลังงานที่ว่านี้มาชั่งเป็นกิโลกรัมในตัวท่านมี100กิโลกรัมพลังงานไม่บริสุทธิ์มีถึง 99.99 กว่ากิโลกรัมหรืออีกนิดเดียวอ่ะที่มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ลุงก็พูดจังว่าพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะคุณโยมเห็นไหมมาถึงตรงนี้ลุงก็จะใช้เวลานานๆให้ท่านได้คิดตามครับต้องบอกตามตรงว่าคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวเนี่ยคิดเอาไม่ได้เป็นอจินไตยทำไมลุงจึงบอกว่าอจินไตยยุคสมัยก่อนนู้นยุคพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยนะเกิดมาพระองค์ก็สงสัยว่าทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายพระองค์ก็มีคำตอบสุดท้ายนะก็คือเพราะว่ามันเกิดมาเองการเกิดเป็นทุกข์ก็เลยโยนเรื่องทุกข์เอาไว้กับโลกใบนี้ว่าแล้วพระองค์ก็ไปเวิร์นๆใช่ไหมใช่นะใช่นะมาถึงวันนี้ถามว่าสิ่งที่มีชีวิตถ้าบอกว่าคือมนุษย์มนุษย์มันเกิดมาจากไหนผู้คนทั่วไปที่ผ่านมาบอกว่าพระเจ้าสร้างใช่ไหมพระเจ้าสร้างแล้วลุงก็พูดจังคำว่าพระเจ้านั้นกับคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบคือสิ่งเดียวกันใช่นะใช่นะที่ลุงพูดเอาไว้ก็โยงใส่กันทุกทีนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นพระธรรมกับพระเจ้าคือสิ่งเดียวกันทีนี้พระธรรมลุงก็บอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนทุกท่านนี่แหละครับเห็นไหมซ่อนอยู่ในตัวคนตัวทุกคนทุกท่านนี้ถ้ารู้จักตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราตนถ้ารู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองก็จะรู้ก็จะเข้าใจพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้แน่นอนภาวะนี้เป็นแปลว่าของการเข้าถึงจึงจะรู้แจ้งโดยแท้กับว่าชีวิตเกิดจากอะไรลุงบอกว่าชีวิตเกิดจากพลังงานที่บริสุทธิ์ทีนี้ไอ้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยลุงก็พูดจังมันเป็นค่าคงที่เห็นไหมมันมีอยู่ก่อนที่จะเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยคือปรมัตถสัจธรรมนั่นเองครับเห็นไหมคือความว่างนั่นเองครับพลังงานบริสุทธิ์คือความว่างย้ำ
พลังงานบริสุทธิ์คือความว่างพอเวลาถึงพูดความว่างในอะตอมหรือในนิวเคลียสก็ได้อันนี้กลุ่มรัตเทอร์ฟอร์ดนักฟิสิกส์รัตเทอร์ฟอร์ดก็บอกว่าในนิวเคลียสหรือว่าในอะตอมก็แล้วกันความว่างนี่มากมายมหาศาลเหลือเกินใช่ไหมพูดจาแล้วก็โยงมาอย่างวิทยาศาสตร์ให้อีกต่างหากมันเป็นความว่างอยู่ 99.99% ความว่างไอ้ความว่างที่เขาว่านั่นคือน่ะพลังงานที่บริสุทธิ์อ่ะเอามาเขาเห็นแค่ 99.99% แต่ลุงเห็นเป็น 100% พลังงานในนิวเคลียส 100%ลุงก็มาพูดกับพลังงานที่บริสุทธิ์ซะมันก็จบตรงนี้โอเคไหมทางวิทยาศาสตร์เขาจะรู้เห็นเป็นพลังงานที่ไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์ถ้าเป็นทองคำก็ทองคำ 99.99% โอเคไหมครับเขาเห็นแค่นั้นแต่เราเห็นเป็น 100% เพราะเราเห็นได้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ใช่มั้ยครับมันจะต่างกันตรงนี้ครับท่านกายใจจิตทีเนี้ยมันก็มาหาเรื่องจิตที่บริสุทธิ์นั่นเองจึงจะร่วงรู้ตรงนี้ได้ไม่งั้นไม่มีทางไปร่วงรู้ได้เลยเอาฮะเชื่อซะว่าลุงรู้กันแล้วกันนะรู้แล้วจึงมาบอกไงสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่ห้างแถวรู้แล้วจึงมาบอกไงท่านใช้สองหูนะอย่าลืมนะครับอย่าช่วยถามว่าลุงเล่าบาทั้งหมดเนี่ยพอที่จะเก็ตไหมเก็ตอินทูพอเข้าใจไหมถ้าเข้าใจเนี่ยถือเป็นบุญหูมหาบุญแล้วนะครับเพราะมันไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังให้ได้ยินในตลาดสดตลาดแห้งที่ผ่านๆมาเนี่ยมีเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายกายกองเลยแต่พอแล้วก็สู่ชีวิตจริงๆตัวเองจริงเวลามาถามตรงนี้ก็ไม่เคยมีใครตอบได้ลุงก็เลยถือโอกาสกันแล้วกันนะตอบแล้วเล่าให้ฟังว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังตรงนี้แหละรับได้หรือไม่ได้ไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเอาเพิ่งแค่ได้ยินมันก็น่าจะเป็นมิติความคิดอีกอันนึงออกมาในวันหนึ่งข้างหน้าสำหรับตัวท่านเห็นไหมครับใช่นะเพียงแค่ได้ยินมันก็จะเป็นมิติอันนึงนะที่ท่านจะต้องไต่ตามตัวท่านเองเพราะว่าคือท่านคือเจ้าของชีวิตงั้นมันก็จะมีคำตอบสุดท้ายว่าชีวิตของตัวท่านเกิดจากอะไรตามนัยยะที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังเพราะลุงก็มีชีวิตลุงก็เล่าตามชีวิตของลุงที่มีอยู่ตรงนี้แหละครับมันเกิดมาจากอะไรลุงก็บอกว่ามาจากพลังงานบริสุทธิ์นะมาครับทีนี้พอเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เราเนี่ยมันก็เจือปนด้วยความที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์มันก็จะไม่มาเกิดโอเคไหมครับที่เกิดมาแล้วเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความว่าไม่บริสุทธิ์ถึง99%กว่าที่ลุงพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมครับทีนี้ใครก็ตามที่สามารถที่จะคลีนเคลียร์สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดออกจากตัวเราก่อนที่จะไปวนๆเนี่ยคนนั้นก็เป็นชาติสุดท้ายทันทีโอเคไหมถ้าคลีนเคลียร์ให้บริสุทธิ์ได้เดี๋ยวนี้เวลานี้คนคนนั้นก็คือพระอรหันต์นั่นเองครับพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงทีนี้ถ้าไปพระอรหันต์เดินดินข้าวแกงพระอรหันต์ก็จะมีความสามารถที่ไม่เหมือนชาวโลกเขาทีเดียวเห็นไหมพระอรหันต์เขาจะมีความสามารถทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเป็นความสามารถไม่เหมือนชาวโลกทีเดียวมันเหมือนยังไงก็ไม่รู้ล่ะครับก็ไม่เหมือนเนี่ยนะมันก็จะไปในกรอบนั้นอะไรทำนองนี้หวังว่าลุงก็อธิบายในส่วนที่มันใช่เนาะนะส่วนที่ไม่ใช่ที่ท่านเลือกข้อ2นั้นก็เชื่อว่าลุงอธิบายประกอบมายังข้อที่1หวังว่าพอได้ไหมครับจาก0คือไม่รู้ไม่เข้าใจจาก0มาเริ่มเป็น1หรือยังเริ่มเป็น2หรือยังเนี่ยเห็นไหมถ้าเริ่ม1 2 3มันเหมือนขึ้นบันไดทีเนี่ยครับขึ้น1ได้ขึ้น2ได้3ได้4ได้มันก็จะไต่ตามไปตามเวลาที่จะก่อนไปเวิร์น
ของโลกใบนี้นะครับพอได้ไหมครับลุงอธิบายความตามนี้พอไหวไหมครับพอได้ไหมครับหวังว่าไม่น่าจะมีข้อที่สองอีกนะครับก็มีข้อเดียวสรุปแล้วน่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดจากพลังงานบริสุทธิ์หวังว่าคงจะเก็ทอินทูนะครับทีนี้พอเวลามาเป็นชีวิตเนี่ยพอเวลามันเป็นชีวิตเนี่ยมันก็ทั้งบริสุทธิ์ทั้งตัวบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มารวมกันทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์กับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มารวมกันเป็นชีวิตไม่ใช่พระเจ้าตัวไหนมาสร้างแน่นอนจบข่าวไหมเด็กๆ เห็นไหมเห็นไหมใช่นะใช่นะเอาล่ะถ้าเพิ่มหัวข้อไปหัวข้อเกิดได้อย่างไรเห็นไหมชีวิตเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดได้อย่างไรถ้าเพิ่มเปลี่ยนหัวข้อนะครับชีวิตเกิดได้อย่างไรเอาล่ะถ้าเปลี่ยนหัวข้อนะครับชีวิตเกิดได้อย่างไร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 ก็ในเมื่อถามคนทั้งโลกมันไม่ตอบได้มันตอบไม่ได้อ่ะนะถามนักวิทยาศาสตร์ก็ตอบไม่ได้ที่ว่าเก่งแสนเก่งถามนักวิชาการมันก็ตอบไม่ได้เออนะถามนักบวชนักเบียดใดๆเขาก็ตอบไม่ได้ท่านเหล่านั้นก็ตอบไม่ได้อ่ะแล้วจะให้มันคาราคาซังไปทำไมเนี่ยเพราะเราคือชีวิตเรามีสิทธิโดยชอบธรรมนะที่จะรู้เข้าใจแล้วก็ตอบได้ด้วยอ่ะแล้วจะบอกให้กับรู้กับตัวเองได้ด้วยใช่ป่ะหรือจะปฏิเสธว่านะเราคือเราไม่ใช่ชีวิตถ้าใครก็ตามที่ย้อนก่อนว่าเราคือชีวิตเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรเราต้องมีความอะไรนะมีความชอบธรรมที่จะรู้เรื่องชีวิตของเราใช่ไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจชีวิตตัวเองเนี่ยมันก็เป็นทาสคนอื่นเขาใช่ไหมขออนุญาตใช้ว่าทาสกันแล้วกันนะไปเป็นเครื่องมือคนอื่นเขาไปตลอดเรื่องชีวิตเนี่ยใช่ไหมครับให้คนอื่นก็ชี้ชีวิตเป็นชีวิตตายเราใช่ป่ะครับเอางั้นเหลือชีวิตเนี่ยผมไม่เล่นด้วยนะสำหรับตัวลุงไม่เล่นด้วยนะครับใครจะเล่นก็เล่นเถอะครับก็เพราะฉะนั้นมันถึงมีวันนี้โอเควันนี้คือวันที่19ใช่ไหมเนี่ย19มกรา2564โอเคนะต่อมานะชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองเห็นไหมเกิดเองเนี่ยชีวิตมันเกิดเองเอาสิเอากับบันเสร็จตรงนี้โหแปลว่าขัดกับหลักศาสนาเลยนะครับอย่างเงี้ยขัดกันแน่ๆครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าชีวิตใดๆพระเจ้าสร้างเนี่ยมันขัดกับตรงนั้นแน่ๆก็แล้วกันนะขออนุญาตขัดกันแน่ๆก็แล้วกันโอเคนะนะเกิดเองเป็นอัตโนมัติอยู่ในท่ามกลางของความว่างเห็นไหมลุงก็บอกว่าคำว่าพระเจ้าเนี่ยคือความว่างพระเจ้าไม่ได้สร้างแต่สิ่งที่มีชีวิตหรือสรรพสิ่งก็ได้ตรงนี้ครับสรรพสิ่งทั้งหมดเกิดเองนะสรรพสิ่งก็แปลว่าทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตแค่นั้นก็จบใช่ไหมฮะสรรพสิ่งทั้งหมดเกิดเอง
เกิดอยู่ในท่ามกลางของความว่างลุงก็พูดจังคำว่าปรมัตถ์คำว่าความว่างนั่นคือเดอะก็อดคือพระเจ้าพระเจ้าอยู่เฉยๆดูสิครับคำว่าเกิดชีวิตเกิดในท่ามกลางท่ามกลางของพระเจ้าท่ามกลางของความว่างแปลว่าอยู่ในอ้อมกอดทุกชีวิตอยู่ในอ้อมกอดของความว่างถ้าพูดคำนี้มันต้องพูดในกรอบของโลกใบนี้นะครับจึงจะถูกต้องตรงจริงทั้งหมดเห็นไหมคำนี้เพราะว่าโลกใบนี้คือชีวิตนะเอาโลกใบนี้คือสิ่งที่มีชีวิตนะเพราะต่อไปมันจะบอกว่าชีวิตคืออะไรต่อใช่ไหมนะเมื่อกี้ชีวิตเกิดได้ยังไงใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยลุงก็เขียนไปแล้วก็ไม่ได้จำเลยเนี่ยเกิดได้อย่างไรใช่ป่ะเกิดจากอะไรเหรอโอเคครับชีวิตเกิดจากอะไรตอนนี้ชีวิตเกิดได้อย่างไรเนอะแล้วเกิดมาแล้วนานเท่าใดทีนี้โอ้โหลุงก็ปวดเหมือนกันนะมันนึกว่าลุงปวดแห้งไปเป็นยังไงกันโอ้โหเอาละมาจะหยุดหรือจะไปต่อครับเนี่ยหยุดไหมนะเพราะวันหนึ่งเมื่อกี้นี่มันก็หนักแล้วนะเอาเพราะสองต่ออีกนะเอาหน้าสักหน่อยครับงั้นอ่ะชีวิตเกิดได้อย่างไรใครอย่างไรก็สวยแต่สำหรับลุงนะเกิดเองลุงพูดในฐานะที่ลุงคือเจ้าของชีวิตเอา เมื่อเป็นเจ้าของชีวิตย่อมมีสิทธิโดยชอบธรรมจะต้องรู้คนไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่ว่าอะไรกันก็เพราะมันไม่รู้นะ แต่คนมันรู้มันนั่งพูดอยู่นี่ทีเนี้ยทีนี้พอเวลาพูดแล้วมันตรงกับทัศนะหรือว่าตรงกับทั้งท่านบ้างไหมแค่ว่าบ้างไหมนั่นเองนะครับบ้างไหมถ้าไม่ตรงเลยแล้วจะไปต่อไหมเนี่ยเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่าปล่อยให้มันลอยนวลไปไม่ต้องตอบคำถามกันแหละครับไม่เชื่อเขาทั้งหมดสิทีเนี้ยเชื่อนักวิทยาศาสตร์เชื่อนักนะโหราศาสตร์ไปโอเคไหมเออไปเชื่อนักอะไรจิตวิทยาไปก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าความเชื่อไม่ใช่ความผิดทีนี้เอาใช่ไหมไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันทีนี้ครับใช่ไหมนะเอาความเข้าใจกลับบ้านดีกว่าเอาความเข้าใจมาอยู่ในบ้านใครบ้านใครดีกว่าไม่ดีกว่าเด้อไม่ต้องเชื่อเอาความเข้าใจไม่ดีก่อนเลยเพราะความเข้าใจเนี่ยบ่อเกิดความเจริญนะความเข้าใจสิ่งใดๆเป็นบ่อเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญในชั้นชาความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จไปนู่นได้ไหมเอานะลุงก็พอไหวไหมครับชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองเป็นอัตโนมัติครับเกิดอยู่ในท่ามกลางของความว่างถ้าบอกว่าคือความว่างความว่างนั้นคือสิ่งที่บริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นก๊าซคือก๊าซอีเทอร์นะคือค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าปรมัตถ์คำเดียวนะครับปรมัตถ์เมื่อเราเกิดมาแล้วทั้งหมดทั้งผลเรียกว่าสมมติจริงตามสมมติจริงตามปรมัตถ์ก็คือปรมัตถสัจจะเป็นภาษาพุทธะนะรู้ไม่เกี่ยวตรงนั้นนะครับใช่ไหมนั่นคือภาษาพุทธะนะเหนื่อยเนาะเหนื่อยนะดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะ
ค่อยๆหายใจครับเพราะว่าทวนไปทวนมาสักหน่อยนะครับอย่าไปเร็วฮะเพราะว่าไปเร็วมันก็ไม่ได้อะไรผมว่านะครับลองสรุปเล่นๆยุคสมัยพุทธกาลคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยพระองค์ไปสงสัยแค่ทำไมถึงเกิดทำไมถึงแก่เจ็บตายคำตอบสุดท้ายเพราะว่าอ๋อเพราะมันเกิดมาเพราะวิธีการพระพุทธองค์ก็เอาทำไงจะไม่ต้องมาเกิดอีกพัฒนาตนเข้าสู่พระนิพพานอย่างเงี้ยโอเคไหมครับมันก็จบไม่ต้องเกิดอีกตรงนั้นนะแต่มาวันนี้ลุงมีคำถามว่าเอ้ยชีวิตมันเกิดได้ยังไงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันเติมจากของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยได้ไหมอ่ะเออมันเติมไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยพระองค์แค่นั้นก็ทำให้มนุษย์อยู่ยากแล้วนะครับแต่ยุคสมัยนี้มนุษย์จะยุ่งยากกว่าหรือเปล่าผมบอกว่ามนุษย์สมัยนี้จะเร็วกว่านะครับเพราะว่ามีเครื่องมือใช้เยอะเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์มาช่วยเยอะอย่างเช่นท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมเนี่ยเห็นไหมครับก็สามารถที่จะได้ยินได้เห็นทั้งตัวหนังสือด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับก็แปลว่ามนุษย์ยุคนี้จะเข้าใจในสิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยเยอะไม่เหมือนยุคก่อนยุคก่อนเนี่ยยากต้องฟังจากพระโอษฐ์อย่างเดียวอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอันนี้ไม่ต้องเลยบ้านท่านบ้านผมก็ยังได้เห็นไหมครับคือความมันง่ายกว่ากันอันหนึ่งก็โยงมาจากของเก่านั่นนะครับเข้ามาใส่ของใหม่เข้ามาปรมัตถ์อย่างเป็นต้นโอเคไหมครับจากของเก่างั้นพ่อก็บอกว่าพอไปต่อได้นะครับชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองนะครับเป็นอัตโนมัติคำนี้แหละฮะยังไงก็ไม่ใช่พระเจ้าสร้างนะครับตรงนี้ต้องนะไม่ใช่พระเจ้าสร้างพระเจ้ามีบทบาทไหมมีนะเกิดอยู่ในท่ามกลางของพระเจ้าเหมือนกับเกิดในอ้อมกอดของพระเจ้าถ้าพระเจ้าพระองค์นั้นมีชื่อเรียกว่าพระอรหันต์เห็นไหมครับก็เกิดอยู่ในท่ามกลางของพระอรหันต์อ้อมกอดพระอรหันต์โอเคไหมถ้าบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าชีวิตมาเกิดในท่ามกลางของพระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับนะถ้าหากว่ากลุ่มสาธุก็มนุษย์เกิดอยู่ในท่ามกลางของปรมัตถสัจจะโอเคไหมถ้าพูดพื้นอยู่ในท่ามกลางของความว่างเพราะฉะนั้นคำว่าความว่างศาสนาใดในโลกที่สอนความว่างนี่ก็ศาสนาพุทธเห็นไหมศาสนาพุทธสอนให้เป็นความว่างสุญญตาอนัตตาแน่นอนต้องปฏิบัติธรรมต้องไปเห็นพระธรรมซ่อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยครับเห็นไหมครับพระพุทธพระธรรมนั่นแหละครับโอเคไหมธรรมชาติเมื่อวันก่อนลุงก็เล่าให้ฟังแล้วธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะพระธรรมอย่างนี้นะเห็นไหมครับเมื่อวานนี่ไม่ใช่เลยใช่นะเมื่อวานเนี่ยดูคลิปเมื่อวานนี่สิครับวันที่18ใช่ไหมฮะเห็นไหมดูคลิปวันที่18นั่นก็ชัดเจนมีทั้งวิทยาศาสตร์มีทั้งธรรมชาติได้มีทั้งพระธรรมด้วยอันเทมาจะเห็นได้ว่ามันต่อเนื่องกันนะต่อเนื่องกันนะลุงพยายามหาอะไรต่างมาใส่ต่อเนื่องกันอยู่นะนั่นแหละครับพระธรรมมันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเหมือนกับตัวเราคือธรรมชาติพระธรรมมันซ่อนอยู่ในตัวเราคำว่าพระธรรมที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองคุณนะคุณดาคุณป้าหรือคนลุงจบไหมครับน่าคนไหนที่เป็นศูนย์อยู่ก็ไว้ว่าเออมาหนึ่งขึ้นบันไดแล้วขึ้นบันไดแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองรอไว้ขั้นที่สองที่สามนะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันต้องไปรูปแบบนั้นอย่ามาเชื่อลุงหรอกถามว่าเข้าใจไหมท่านต่างหากก็พอฟังภาษาเนี่ยฟังทันไหมเข้าใจไหมเห็นไหมไม่ต้องเชื่อไหมหน้าวันนี้เขาไม่ต้องใช้คำว่าเชื่อแล้วครับเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บทันทีเลยครับนะเออแล้วผมยิ่งเป็นคนที่ปฏิเสธความเชื่อเลยด้วยแต่ยอมรับความเข้าใจนะเทิดทูนความเข้าใจนะด้วยเคารพคารวะสักการะความเข้าใจนะเมื่อไหร่ก็ตามในโลกนี้จะพูดจะเขียนให้ลุงเข้าใจลุงจะกราบคนนั้นเข้าใจไหมทุกเรื่องกราบบูชาคนนั้นทันทีเห็นไหมครับถ้าไม่เข้าใจลุงก็เดินผ่านเฉยๆดีไม่ดีบ้วนรายใส่ต่างหากไปนู่น อะไรมันจะปานนั่นไอ้นาย
ห็นมั้ยหลวงพ่อคูณมาอีกแล้วโอ้ลุงเนี่ยพอมั้ยครับชีวิตเกิดได้อย่างไรตอบแล้วนะฮะคือเกิดเองนะครับต่อมาเกิดมาแล้วนานเท่าใดนะครับต่อมาเกิดมาแล้วนานเท่าใดตอนนี้ลบก่อนเห็นไหมบอกแล้วง่ายเกิดมาแล้วนานเท่าใดต้องฟังให้มันครบมวลชีวิตเกิดมานานแล้วเท่าใดมานานเท่าใดก็พอมาชีวิตเกิดมาแล้วนานเท่าใดชีวิตเกิดมานานแล้วก็ล่ะเท่าใดได้นะพอได้ตัวหนังสือลุงจากตัวใหญ่เป็นตัวเล็กไปเรื่อยเส้นสายตาชีวิตเกิดมาแล้วนานแต่กับเท่าใดคำตอบอย่าต่อรองนะอย่าต่อรองนะต่อรองแล้วโดนตีนะเอานานเท่ากับ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 คำตอบนะฮะนานเท่ากับเท่ากับอายุของโลกใบนี้นานเท่ากับอายุของโลกใบนี้เห็นไหมนี่แหละภาษาลุงจำไปด้วยครับบอกแล้วบอกคำสุดท้ายห้ามต่อรองนะถ้าต่อรองโดนตีนะอยู่ใกล้ลุงนะโดนตีแน่ชีวิตเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ชีวิตเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าไรนานเท่ากับอายุของโลกใบนี้ของโถเขียนตกของโลกใบนี้ลุงเกือบเสียคนอายุของโลกใบนี้นี่นี่นี่เอาใครเถียงเชิญในนี้ขี่เพิ่งบินมาเถียงมาเลยมาขี่จรวดมาเถียงเลยไม่ใช่จะย้อนสอนไม่นะครับเห็นไหมชีวิตเกิดมานานเท่าใดมานานแล้วเท่าใดพอเข้าใจภาษาเนาะชีวิตเกิดมานานแล้วหรือยังเนี่ยนานมาแล้วเท่าใดก่อนนานเท่ากับอายุของโลกใบนี้แล้วครับคุณโยมเห็นไหมทุกสรรพสิ่งเกิดพร้อมกันกับโลกใบนี้เห็นไหมเงินโลกใบนี้ต่อไปก็ขึ้นต้นบอกว่าชีวิตคืออะไรนะครับโอ้โหกว่าจะมาเป็นคืออะไรชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ทีเนี้ยนี่คำนี้ลุงพูดมาบ่อยอยู่แล้วล่ะนะไหวไหมครับมีใครที่ย้อนแย้งไหมฮะตรงเนี้ยชีวิตเกิดมาแล้วนานเท่าไรลุงตอบว่าเกิดมานานเท่ากับอายุของโลกใบนี้ทีนี้พูดถึงอายุของโลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์เขาว่าฟังดีนะนักวิทยาศาสตร์เขาว่ากับลุงว่ามันจะขนาดไหนมันจะต่างแค่ไหนต่างกันโอ้โห118ล้านเท่ากันแล้วกันโลกใบนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์รวมหัวกันบอกว่าโลกใบนี้เกิดไปแล้วนานเท่ากับ 13,000 500ล้านปีโดยประมาณเอาให้ 3,400 ก็แล้วกันโดยประมาณนะเอาให้ 3,500 กันแล้วกันโดยประมาณหมื่นนะ
35,000 ล้านปีขออภัย 13,000 ล้านปีโทษทีโลกมันเกิดมานานเท่ากับ 13,500 ล้านปีโดยประมาณเอาว่า 15,000 ล้านปีแล้วกันอย่ามานั่งเถียงกันโอเคมั้ย เอาว่า 15,000 ล้านปีก็แล้วกันไปนั่งนะบอกสําหรับลุงทีเนี้ยครับโลกใบนี้มันเกิดมาแล้วนานเท่าใดฟังไว้นะอย่าเชื่อลุงนะนานเท่ากับเอาเม็ดทรายทั้งหมดมานับรวมกันมันกี่เม็ดในโลกนี้โอเคไหมรวมกับน้ำทุกหยดในมหาสมุทรนี้มานับรวมกันรวมทั้ง อากาศทุกอะตอมมารวมกันจบข่าวไหมพี่นี่ขนาดหยาบๆเนี่ยเอาละเอียดกว่านี้ดีไหมก็ยังได้เอาละเอียดกว่านี้นะโลกนี้เกิดแล้วกับน้ำเท่ากับเท่าใดเอาของแข็งทั้งหมดมาทุบตึงๆๆๆๆๆมาดึงมาเป็นโมเลกุลนั่นน่ะเอานักวิศวะที่ว่ามันแน่ๆเนี่ยมันจะโคตรแน่แค่ไหนมันรู้ไปเห็นไหมนักวิศวะที่บอกว่ามันแน่ๆแน่ๆมันจะโคตรแน่แค่ไหนมันรู้ไปนี่ภาษาลุงนะนี่กิ๊กก๊อกเนี่ยครับเห็นไหมมันพูดจังไอ้โมเลกุลมันพูดจังอะตอมเนี่ยใช่ป่ะเอาเป็นว่านะเอาของแข็งทั้งหมดมาทำให้ละเอียดเลขเท่ากับ1โมเลกุลของแข็งนะอิฐหินดินทรายจบไหมครับภูเขาเรากาใช่ทั้งนั้นนะครับนั่นนะมันนับรวมกันให้เป็นโมเลกุลรวมกับอะไรล่ะน้ำโมเลกุลของน้ำอีกทีก็ได้เมื่อกี้พูดเป็นหยดนะตอนนี้พูดเป็นโมเลกุลแล้วนะมารวมกันแล้วก็รวมกับอะตอมของอากาศทีนี้สวยเลยนักวิทยาศาสตร์อย่ามานั่งขี้คุยนะนะ 13,500 ล้านปีนี้ไปไกลเลยเกินกว่าเยอะเนี่ยฮะสี่อสงไขยแสนกว่าจักรวาลเนี่ยเขาวิวัฒนาการมาถึงขนาดนี้อ่ะหรือมากกว่านั้นด้วยสักพี่แปงฮะอันนี้ยังเราคือโลกโลกคือเรานี่ภาษาลุงเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อของโลกเมื่อรู้จักส่วนย่อตัวเรามันจะรู้จักส่วนขยายทั้งหมดของโลกใบนี้จบไหมครับภาษาเงี้ยน่าจบแล้วเนี่ยเห็นไหมพอได้ไหมเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกสมองไม่ส่วนย่อตัวเราอีกสมองเนี่ยในกะโหลกในศีรษะนะครับและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลด้วยโอ้โหมันคนละเรื่องเลยครับแปลว่ามันต้องรู้จากเล็กไปหาใหญ่รู้ส่วนย่อจะรู้ส่วนขยายหมดจบไหมครับเหมือนกับตัวอักษรย่อทุกวันนี้ย่อเยอะแยะไปมั้ยครับนะกับอะไรกระทรวงทบวงกรมอะไรมีส่วนมีตัวย่อเยอะแยะไปนะครับแม้แต่คาถาก็เป็นตัวย่อเยอะแยะพระคาถาต่างๆนานาสารพัดพระคาถานั่นนะครับรู้ย่อจะรู้ขยายนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าสงสัยนะพระพุทธเจ้าเหนือชั้นนี้เยอะครับนะเนื้อเยื่อพระพุทธองค์เนี่ยครับคือส่วนย่อของแสนโกจักรวาลเห็นไหมนี่ภาษาลุงนะครับให้ดูไปเมื่อพระพุทธองค์ไปรู้จักพระวรกายของพระองค์ทั้งหมดมันก็รู้หมดเลยครับแสนโกจักรวาลแต่ยุคสมัยนั้นพระองค์ไม่ได้สอนเรื่องของจักรวาลเข้าใจไหมครับ
มาสอนเรื่องของโลกใบนี้เรื่องทุกข์เรื่องสุขยังไงเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายรู้จักแค่นี้ก็พอแล้วใช่ป่ะมันเกิดมาได้ยังไงเนี่ยสิ้นการเกิดยังไงทำแบบไหนนี่สิ้นการเกิดได้เข้าสู่พระนิพพานนั่นคือวาระของพุทธองค์จะต้องรู้สอนนั้นก็มีผู้คนรู้ตามใช่ไหมครับก็พระอรหันต์ทั้งหมดนั่นแหละรู้ตามใช่ไหมครับเฉพาะพระอรหันต์นะรู้ตามที่ว่าเนี่ยปุถุชนอยู่ยังห่างอยู่โอเคไหมครับมาถึงวันนี้ปุถุชนธรรมดาท่านผมใช่ไหมปุถุชนธรรมดาพอเวลาฟังภาษาลุงเหล่านี้เอ๊ะเราเดินทางลัดใช่ไหมเนี่ยผมว่าได้ทางลัดแล้วนะตามยุคสมัยไงเออยุคนี้มันวิทยาศาสตร์ช่วยเยอะแยะเลยยุคนี้มันยุคหูทิพตาทิพใช่เปล่าหูทิพตาทิพเนี่ยท่านอยู่บ้านท่านตาทิพใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะได้ยินเสียงลุงด้วยหูทิพย์ใช่ไหมล่ะเนี่ยยกหูทิพย์ทิพย์ตามวิสัยตามเครื่องมือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเขาเรียกว่าหูทิพย์ตาทิพย์ในทางโลกโอเคไหมครับท่านได้หูทิพย์ตาทิพย์ในทางโลกมันก็มีคำสอนในพุทธศาสนามีหูทิพย์ตาทิพย์ในทางพระธรรมทีเนี้ยครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้หูทิพย์ตาทิพย์ในทางพระธรรมมันก็จะรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยครับได้หูทิพย์ตาทิพย์ในทางพระธรรมพระพุทธธรรมเนี่ยครับนะมีพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนเรื่องของหูทิพย์ตาทิพย์นะครับให้รู้ไว้ศาสนาอื่นไม่แทบว่ามีหรือเปล่าลุงก็ไม่เคยศึกษาลึกครับเพราะลุงจะไม่ไปรู้ลึกหัวลุงก็ระเบิดสิครับใช่ไหมลุงจะรู้แค่คำว่าพระเจ้ากับไอ้ไซตอนลุงก็พอแล้วตอนนั้นนะศาสนาอื่นๆในโลกเนี่ยรู้แต่ไอ้ราหูไซตอนซาตานนะมารู้แค่พระเลาะกับไซตานก็พอแล้วกับไซตอนพระเจ้ากับซาตานก็พอแล้วใช่ไหมครับนะอะไรกันนารายณ์นารายณ์กับราหูก็พอแล้วอย่างนี้เป็นต้นทางฟังสาธุก็รู้แต่อะไรนะพระธรรมกับมัจจุราชก็พอแล้วเนี่ยใช่ไหมลุงจะไปรู้ทำไมมากมายก่ายกองแล้วแบ่งให้คนอื่นเขารู้บางสี่ส่วนนั้นใช่ไหมไปรู้เองหมดลุงก็แย่สิครับ ใช่ป่ะ คนอื่นเขารู้เรื่องก็ว่าไปตามนั้นสิครับลุงรู้เรื่องก็ว่าไปตามนี้อย่างเงี้ยอะไรมันหนักมันเบากว่ากันทีเนี้ย ท่านสะสมสิ่งที่รู้มาเยอะแยะไปใช่ไหมผมก็สะสมแค่นี้ก็ละไม่ฟังแค่นี้ลุงก็สนุกตามภาษาลุงกันแล้วกันใช่ไหมสรุปทีนี้ครับนะเกิดมาแล้วนั้นกับตอนนั้นกับโลกนะชีวิตเกิดมานานเท่าไรนานเท่ากับอายุของโลกใบนี้จบตรงนี้นะเพราะว่าเราพูดถึงโลกใบนี้ก็พอแล้วทีนี้โลก นะทีนี้นะโลกใบนี้ก็มีชีวิตทีเนี้ยทีนี้ถามว่าชีวิตคืออะไรต่อเห็นไหมครับชีวิตมันคืออะไรกันแน่ชีวิตคืออะไรกันแน่อ้าวขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ชีวิตคืออะไรชีวิตคืออะไรลุงตอบว่าคือชีวิตคือชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เดี๋ยวมันไม่จบโอเคลบก่อนเผื่อผิดคือชีวิตคือการเคลื่อนไหว
และเคลื่อนที่เห็นไหมงานนี้จบไหม เห็นยังเห็นไหมแค่นี้เองชีวิตชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เอายกตัวอย่างโลกใบนี้เป็นชีวิตไหมนี่โลกใบนี้นี่เห็นไหมเห็นได้ยังมันเคลื่อนไหวคือมันหมุนรอบตัวเองเคลื่อนไหวนี่แหละคำว่าเคลื่อนไหวนี่นี่เห็นไหมนี่แหละไหวนี่เห็นไหมเห็นได้ยังแล้วก็เคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์นั่นไงเถียงลุงไหมทีนี้เอาเห็นไหมเห็นไหมนั่นทีนี้เราคือโลกโลกคือเราเราอยู่ในโลกทีนี้มันก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปตามโลกนั่นแหละใช่ป่ะเถียงลุงไหมทีนี้เอาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหมดรวมแล้วหลงจ้องล้วนแต่รวมแล้วไปด้วยกันก็คือเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็เกื้อกูลกันนั่นเองครับรวมความแล้วเห็นไหมฮะทั้งหมดเลยกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตเลยงั้นคำสอนผิดหมดในโลกนี้คำสอนที่ผ่านมาไม่มีชีวิตกับมีชีวิตนั่นมันยุคนั้นโอ้ยุคนี้มันยุคใหม่ล่าสุดยุคนี้มันยุคไวรัสโคโรนาเถียงลุงไหมเนี่ยยุคนี้มันยุคสายตอนซาตานราหูมัจจุราชเออเห็นไหมพอได้ไหมครับที่ว่าค่อยๆ คิดครับคิดแล้วมันจะเข้ามันเองไม่คิดมันก็ไม่เข้ามันไม่เก็ตมันก็ไม่เข้านี่แหละคือของใหม่ลุงก็พยายามบอกว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะก็แปลว่าองค์ความรู้เก่าๆที่มันผ่านมาศตวรรษที่20 19 18 17 16มันเป็นของเก่าของเก่ามันต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงไปนะครับยอมรับการเปลี่ยนแปลงสิครับมันถึงจะเก็ตถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎพระไตรลักษณ์มันก็จบข่าวแล้วครับหรือจะอยู่กับที่โอ้ยก็ซอยไปเลยเออบอยเฉพาะยังไงแม่ใหญ่เห็นไหมครับพอไหวไหมพี่นะก็หวังว่าเมื่อถึงตรงนี้ก็เชื่อว่าเจ๋งนะพี่นะเอาไว้วันเวลาที่ลุงจะเขียนให้อ่านกันนี่ครับไอ้เนี่ยอ่านได้หมดแหละพวกนี้ไม่มีเหลือหรอกเพราะฉะนั้นเอาแค่เรื่องโลกไปนี้ก็พอนะไปเรื่องจักรวาลไปกว่านี้อีกทีนะกาแล็กซี่ไปกว่านี้อีกทีนะนะเอกภพยังไปนี่เยอะนะให้รู้ไว้เอาเรื่องโลกไปนี้ก็พอแล้วอย่าลืมนะครับว่าพระพุทธเจ้าอุบัติมาเพื่อมาสอนตัวมนุษย์โอเคไหมครับต้องเข้าใจให้ได้เข้าใจนะมาถึงวันนี้ลุงออกฉิตตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมาบอกทั้งมนุษย์ทั้งโลกใบนี้ทั้งใบดีไหมครับมันเพิ่มหรือเปล่าเออมันเพิ่มจากของเดิมหรือเปล่าแน่นอนต้องรู้เรื่องราวของมนุษย์มันจะรู้โลกใบนี้เพราะว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนย่อของโลกใบนี้นี่ภาษาลุงนะครับโอ้ยพูดกันมาเกินกว่า20ปีครับนี่ครับนะพูดมาเกินกว่า20ปีเมื่อไม่มีใครตอบครับตอบได้ชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดชีวิตได้ไปหาชีวิตนอกโลกเถอะหนีไปไกลนักวิทยาศาสตร์ลุงไม่สนอยู่แล้วชีวิตตัวเองตอบไม่ได้ชีวิตทั่วไปเองตอบไม่ได้ไปหาชีวิตอื่นทั้งโลกมันเรื่องของเขานะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ลงทุนกับเขาอยู่แล้วใช่ไหมเอาหน่าเราฟังเขาไว้แค่ 2% 5% ก็พอเนาะเรื่องของเราเนี่ยเอาให้มัน 99% ดีกว่าโอเคไหมรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวเราตัวเราเองโอ้โหเป็นชาติสุดท้ายอลังการงานสร้างไม่เดียวกับพี่มีข้อแม้นะทีเดียวไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเห็นไหมอย่างนี้ไปไหนของอยู่ของกินของใช้ของเก็บเมื่อเรามีพร้อมแล้วไม่มีใครเดือดร้อนกับเราเลยเห็นไหมเบานะเบาตัวนะงั้นคำพูดคำนี้ถ้าหากว่าเด็กวัยทำงานเนี่ยครับเรียนจบปุ๊บเอาความรู้ทั้งโลกเยอะแยะมาใช้คำนี้เก็บหอมรอมริบโอ้โหใช้ชีวิตอย่างอลังการงานสร้างสุดท้ายชีวิตนี้หอไปได้ไม่ได้ให้ใครก็ให้ไปจบข่าวดีไหมครับ
อย่าหาพัฒนาการมาผูกเอวนะให้ดูไว้ลุงบอกแล้วนะคนในอย่าออกคนในอยากจะออกคนนอกอยากจะเข้าลุงกำลังพูดว่าคนที่มีลูกเข้าใจไหมครับอยากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้ลูกผูกพันผูกเอวไว้นั่นโอเคไหมคนยุคใหม่เนี่ยมักจะไม่มีลูกกันนะครับไหนไหมโอเคนะต่อไปถ้าจะมีนะชีวิตจะดำรงอยู่และดำเนินต่อไปได้อย่างไรอันนี้คำว่าดำรงอยู่ดำเนินได้ต่อไปคำพูดคำนี้ต้องพูดมาตั้งแต่นู่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่นู่นนะครับเพราะพระพุทธองค์มาสอนเรื่องเนี่ยสอนชีวิตจะดำรงอยู่อย่างไรดำเนินต่อไปยังไงนะจะทำให้เกิดชื่นชีวิตคือไม่ต้องเกิดอีกเข้าพระนิพพานอย่างไรเห็นไหมนู่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำถามทั้งหมดนี่มันเป็นของใหม่ชีวิตคืออะไรชีวิตเกิดจากไหนนี่คือของใหม่เอี่ยมเลยนะชีวิตเกิดได้อย่างไรชีวิตเกิดมาแล้วนั้นก็ได้ชีวิตมันคืออะไรสุดท้ายแล้วนี่ของใหม่ครับเป็นคำถามใหม่ๆเลยในโลกใบนี้จากลุงออกโดยลุงออกเพื่อทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาอยากจะรู้ตัวตนของตัวเราเองเพราะสิ่งเหล่านี้ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเองคนเดียวไม่มีทางรู้ไปถามมดถามหมอทั้งโลกไม่มีทางตอบได้อย่ามานั่งขี้คุยโอเคไหมจบข่าวไหมว่าไปหน่อยโอเคครับจบข่าวครับโอ้ยเหนื่อยเนาะลุงก็เหนื่อยนะเนี่ยเอาม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 าถามปุจฉาวิสัชนาทั้งนั้นเออท่านถามผมตอบต่อ